สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ได้รับการรีเควสต์มานะคะเช่นเดิมนะเราก็กลับมาใช้เจ้ายางลบแท่งนี้แล้วนะคะก็จะเห็นนางออกมาในคลิปเราบ่อยๆนะต่อจากนี้ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้ก็จะสอนหลายๆแบบเช่นเดิมนะคะเราจะเริ่มแบบแรกด้วยการวาดหน้าคนขึ้นมาก่อนวาดวัตถุนะคะก็คือแก้วน้ำให้เริ่มจากการวาดหน้าด้านข้างขึ้นมาก่อนค่ะเมื่อได้หน้าด้านข้างตามนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มวาดแก้วน้ำลงไปนะคะบริเวณขอบปากด้านล่างนะคะโดยวิธีการวาดก็ให้วาดเป็นวงรีขึ้นมาแบบนี้ค่ะลักษณะก็จะคาบเกี่ยวกับปากนะคะจะมีบางส่วนที่กินเนื้อปากด้านบนไปนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปลบออกที่หลังค่ะจากนั้นนะคะก็ให้วาดรูปของแก้วน้ำขึ้นมาคร่าวๆก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาวาดน้ำในแก้วค่ะโดยน้ำในแก้วนะคะเราก็จะวาดขึ้นมาให้มีลักษณะไหลเข้าสู่ปากนะคะแบบนี้ตรงส่วนสีฟ้านี่ก็คือส่วนที่เป็นน้ำทั้งหมดนะคะจากนั้นนะคะเส้นแดงด้านบนที่เป็นส่วนเกินเนี่ยก็ให้เราทำการลบออกนะคะพอลบออกเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นการดื่มน้ำที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะต่อจากนั้นนะคะก็ให้เราวาดมือนะคะต่อจากแก้วน้ำที่เราวาดไว้ค่ะโดยธรรมชาติทั่วไปนะคะเวลายกแก้วน้ำดื่มเนี่ยนิ้วโป้งจะหันเข้าหาตัวเองค่ะต่อจากนั้นนะคะก็ให้วาด4นิ้วที่เหลือโดยคำนึงถึงความใสของแก้วน้ำด้วยนะคะถ้าเกิดว่าแก้วมีความใสเนี่ยก็อย่าลืมวาดมือที่อยู่ด้านหลังของแก้วน้ำด้วยนะคะและเส้นที่เราขีดลงมาตอนนี้นะคะก็เป็นเส้นไกด์ของคนนิ้วของ4นิ้วค่ะให้มีระดับอยู่ประมาณเดียวกันนะคะก็จะช่วยทำให้การวาดนิ้วง่ายขึ้นค่ะจากนั้นนะคะก็วาดแขนส่วนที่เหลือให้เชื่อมกับช่วงของหัวไหล่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวอย่างนี้ค่ะและแบบต่อมานะคะคราวนี้เราจะมาเริ่มต้นที่การวาดวัตถุก่อนบ้างนะคะก็ให้เริ่มจากการวาดแก้วน้ำขึ้นมาคร่าวๆค่ะครั้งนี้จะเป็นการยกระดับแก้วน้ำสูงขึ้นกว่าตัวอย่างตะกี้นี้นะคะและเมื่อได้แก้วคร่าวๆแล้วนะคะเราก็จะมาวาดน้ำในแก้วน้ำกันค่ะโดยครั้งนี้น้ำนะคะจะมีการไหลลงมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นไปตามรูปแบบของการเอียงของแก้วน้ำนะคะถ้าเราเอียงแก้วมากน้ำก็จะไหลลงมาด้านล่างค่อนข้างเยอะค่ะสำหรับการวาดการดื่มน้ำจากแก้วนะคะตรงนี้สำคัญมากนะคะขอบล่างของแก้วจะอยู่ตรงพอดีกับช่วงปากนะคะจากแก้วนะคะตรงช่วงด้านล่างเนี่ยเราก็วาดปากลงไปค่ะก็วาดปากให้พอดีกับช่วงตรงที่น้ำไหลนะคะก็จะดูโอเคมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยวาดส่วนอื่นเพิ่มเติมค่ะเราก็บอกวิธีการวาดด้วยการเริ่มต้นหลายๆแบบนะคะใครถนัดแบบไหนก็ให้เริ่มแบบนั้นนะบางคนก็ถนัดวาดหน้าก่อนวาดแก้วเนาะบางคนอาจจะถนัดวาดแก้วก่อนวาดหน้าก็ลองเอาไปวาดกันดูนะคะจากระดับของแก้วน้ำที่สูงขึ้นนะคะก็จะทำให้หน้าเนี่ยมีระดับทางที่เงยมากขึ้นกว่าตัวแบบตะกี้นี้ค่ะและอาจจะมีอยู่หลายๆครั้งนะคะที่เราปิดตาตอนยกแก้วซดค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาวาดในส่วนของมือและแขนเพื่อให้แก้วน้ำนี้กับหน้านี้มีความสัมพันธ์กันค่ะเช่นเดิมนะคะเราจะเริ่มต้นที่นิ้วโป้งก่อนเพราะเราคิดว่าง่ายที่สุดสำหรับการวาดค่ะทั้งนี้นะคะเราจะให้นิ้วก้อยเนี่ยมีการแบบยกนิ้วก้อยขึ้นมานะคะและใช้นิ้วอีก3นิ้วในการพยุงแก้วค่ะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของคนนิ้วเท่ากันค่ะประมาณนะคะแล้วค่อยวาดในส่วนของแขนลงมา
ให้เชื่อมต่อกับหัวไหล่เช่นเดิมค่ะถ้าเรายกแก้วสูงขึ้นนะคะองศาของหัวไหล่แล้วก็แขนก็จะสูงขึ้นกว่าตัวอย่างตะกี้นี้ด้วยค่ะสำหรับตัวอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการยกซดแบบซดโฮกเลยนะคะคือน้ำก็ค่อนข้างจะเหลืออยู่เล็กน้อยแล้วนะคะอาจจะเป็นอึกสุดท้ายแล้วก็ได้นะคะก็จะใช้วิธีการยกซดแบบสูงๆเลยเราก็จะวาดจากโครงล่างขึ้นมาก่อนแบบนี้นะคะนี่คือหน้าที่อยู่มุมสูงนะคะเงยหน้าสูงๆก็ให้วาดโครงหน้านะคะที่เป็นมุมเงยเนี่ยไกลขึ้นมาคร่าวๆก่อนค่ะวิธีการดื่มน้ำแบบนี้นะคะน้ำในแก้วเนี่ยจำเป็นจะต้องเหลือน้อยมากๆแล้วนะคะถ้าเหลือน้ำเยอะเนี่ยแล้วเรายกแก้วซดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยน้ำทั้งหมดก็อาจจะสาดลงมาที่หน้าได้นะคะฉะนั้นก็อย่างที่เราบอกนะคะน่าจะเป็นอึกสุดท้ายประมาณนั้นนะคะก็วาดหน้าขึ้นมาคร่าวๆจากนั้นก็เช่นเดิมค่ะเราก็จะวาดแก้วนะคะคาบเกี่ยวอยู่กับในส่วนของปากค่ะแบบนี้นะคะสังเกตว่าลักษณะของแก้วเนี่ยคือมุมที่จะคว่ำแก้วแล้วนะคะฉะนั้นก็น้ำในแก้วเนี่ยก็ต้องเหลืออยู่แค่เล็กน้อยจริงๆค่ะถึงจะดื่มวิธีนี้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของการไหลของน้ำที่เหลือค่ะประมาณนี้นะคะจะเหลือไม่เยอะมากค่ะและการยกซดแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะปิดตามากกว่าเปิดตาค่ะและต่อจากนี้นะคะเราก็จะมาวาดมือวาดแขนกันค่ะก็ให้วาดมือออกมาคร่าวๆก่อนนะคะแล้วก็มาวาดในส่วนของแขนค่ะครั้งนี้เราจะเริ่มจากแขนก่อนนะคะเพราะเรารู้สึกว่ามุมนี้เนี่ยวาดจากแขนจะง่ายกว่าการวาดจากมือก่อนค่ะก็วาดขึ้นมาเป็นโครงคร่าวๆก่อนนะคะสำหรับการวาดมือนะคะถ้าวาดในมุมนี้เนี่ยไม่ถนัดนะคะวิธีแก้ก็คือให้หมุนกระดาษเล็กน้อยค่ะแล้วค่อยวาดต่อค่ะก็จะช่วยทำให้การวาดมือของเราเนี่ยง่ายมากขึ้นค่ะสำหรับการวาดนิ้วแบบนี้นะคะนิ้วโป้งจะอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็สี่นิ้วจะอยู่ด้านหลังบางนิ้วนะคะอาจจะมองไม่เห็นด้วยค่ะเนื่องจากส่วนของหน้าเนี่ยบังไว้ค่ะและส่วนข้อมือก็จะหักเข้าหาส่วนของหน้าค่อนข้างมากด้วยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาวาดการดื่มน้ำจากแก้วในแบบหน้าตรงกันบ้างค่ะเริ่มต้นก็วาดหน้าขึ้นมาก่อนนะคะนี่จะเป็นมุมหน้าตรงปกติที่ไม่มีการเงยหน้านะคะก็ให้วาดหน้าตามปกติเลยและในส่วนของริมฝีปากนะคะรอบๆเนี่ยเราก็จะทำการวาดแก้วน้ำลงไปนะคะโดยใช้หลักการเดิมก็คือปลายของแก้วน้ำที่อยู่ด้านล่างเนี่ยให้อยู่ตรงช่วงปากนะคะนี่คือช่วงด้านล่างของแก้วนะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นรูปทรงของแก้วน้ำคร่าวๆนะคะที่เราวาดขึ้นมาก็ไกด์ขนาดประมาณแก้วก่อนนะคะแล้วก็วาดตรงนี้เดี๋ยวเราจะลบเส้นด้านในนะคะที่เป็นเส้นที่จริงๆแล้วมองไม่เห็นออกไปนะคะอันนี้ก็วาดเป็นแก้วคับขึ้นมาคร่าวๆก่อนค่ะเส้นตรงนี้นะคะเราจะไม่เอานะคะเราจะลบออกและเส้นที่อยู่ในส่วนของโครงหน้านะคะในส่วนของคางที่อยู่ตรงแก้วเนี่ยจริงๆก็ไม่เอานะคะแต่ว่าเราทิ้งไว้นะคะให้ดูเป็นสเกลตัวอย่างค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาวาดมือในการจับแก้วน้ำนะคะ4นิ้วนะคะก็จะอยู่ในส่วนของหูหิ้วของแก้วนะคะแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังของแก้วค่ะซึ่งจริงๆก็จะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าก็วาดขึ้นมาให้ดูนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็วาดแขนนะคะในส่วนที่เหลือลงมาค่ะลืมไปนะคะว่าวาดผู้ชายนะคะก็เผลอวาดเป็นนิ้วผู้หญิงไปนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลบออกนะคะเพราะจริงๆตรงนี้มันมองไม่เห็นนะคะอยู่ด้านในค่ะก็ประมาณนี้นะคะวิธีการวาดการถือแก้วดื่มน้ำแบบหน้าตรงค่ะการถือแก้วหน้าตรงแบบนี้นะคะมันจะทำให้มองไม่เห็นส่วนของจมูกกับปากค่ะเราก็เลยจะมาสอนแบบสุดท้ายนะคะก็คือการถือแก้วที่ออกมาจากส่วนของหน้าเล็กน้อยค่ะก็เช่นเดิมนะคะให้วาดหน้าขึ้นมาคร่าวๆก่อนค่ะเพราะว่าครั้งนี้นะคะเราอยากให้เห็นรายละเอียดของหน้าค่ะเราก็จะวาดทรงกระบอกนะคะซึ่งเป็นแบบคร่าวๆของแก้วน้ำออกมาจากส่วนของหน้าเล็กน้อยค่ะก็วาดขึ้นมาคร่าวๆแบบเดิมเลยนะคะ
จริงๆแล้วนะคะการวาดแก้วน้ำเนี่ยสามารถวาดเป็นวงรีของแก้วน้ำขึ้นมาได้เลยนะคะแต่สำหรับเราคิดว่าเริ่มที่วงกลมแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นวงรีแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้การวาดแก้วของเราง่ายขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะคะบางคนอาจจะถนัดการวาดวงรีเลยการวาดทรงแก้วน้ำเลยก็วาดได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าติดตามคลิปเรามานะคะในช่วงนึงก็จะรู้ว่าเราจะสอนวาดหลายๆแบบนะคะอาจจะเริ่มต้นไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็จะให้ผลเหมือนกันนะคะที่จะบอกคือไม่จำเป็นจะต้องเริ่มต้นเหมือนกันก็ได้นะคะเพราะว่าความถนัดของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะก็ลองเลือกวิธีที่ดูแล้วโอเคที่สุดไปใช้กันนะคะต่อมาเราก็จะมาวาดมือค่ะครั้งนี้เราก็จะวาดมือก่อนหูจับนะคะก็วาดไปเลยนะคะ4นิ้วลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเวลาถือแก้วเนี่ยเราจะเห็นแค่ด้านโค้งๆของนิ้วเท่านั้นค่ะแล้วก็จะมีเฉพาะนิ้วก้อยที่เห็นในส่วนของด้านข้างเล็กน้อยจากนั้นนะคะถ้ามันมีหูจับนะคะก็จะอยู่ด้านในแบบนี้ค่ะซึ่งส่วนนี้จะมองไม่เห็นนะจะเห็นแค่มือที่จับอยู่ด้านนอกค่ะซึ่งสีน้ำเงินค่ะส่วนที่เป็นนิ้วโป้งอยู่ด้านหลังไม่เห็นนะคะแล้วก็ข้ามไปเลยนะคะแล้วก็จากข้อมือลงมาก็วาดแขนลงมาคร่าวๆก่อนค่ะก็จะวาดมืออีกข้างนึงเป็นการแถมให้นะคะมืออีกข้างนึงก็จะเป็นการพยุงแก้วในลักษณะประมาณนี้นะคะโอบแก้วไว้ค่ะเราก็จะเริ่มจากการวาด4นิ้วอยู่ด้านบนนะคะของแก้วอาจจะเริ่มจากการเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะเพื่อไกด์คร่าวๆค่ะว่าเราอยากจะให้นิ้วอยู่ประมาณไหนแล้วก็วาดนิ้วโป้งนะคะนี่นะคะ4นิ้วแล้วก็นิ้วโป้งส่วนของข้อมือลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยวาดแขนลงมาค่ะเราก็จะได้มือที่พยุงแก้วแล้วนะคะแล้วก็อีกข้างนึงเนี่ยก็จะถือหูของแก้วไว้ค่ะจากนั้นนะคะก็วาดในส่วนของคอแล้วก็ไหล่ให้เชื่อมไปในส่วนของแขนนะคะในตัวอย่างนี้นะคะก็จะวาดเล็กกว่าปกตินะคะเพราะว่าเนื้อที่กระดาษมันจะไม่พอแล้วนะคะอาจจะดูแบบว่าหัวโตไม่สมส่วนไปบ้างเนาะยังไงก็ลองเอาแค่วิธีการวาดการถือแก้วไปใช้กันนะคะอย่าเอาสัดส่วนเพี้ยนๆแบบนี้ไปใช้นะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่จะสอนทั้งหมดเนี่ยก็จบลงแค่นี้แล้วนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่ดูค่ะมาดูกันนะคะว่าเราใช้เวลาทั้งหมดในการทำเนี่ย24นาทีนะคะสำหรับแค่นี้นะก็จบแล้วนะคะแต่ก่อนจบก็เช่นเดิมนะเราก็ขออนุญาตฝากช่องไว้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่กดติดตามเราเนี่ยอยากจะเป็นกำลังใจให้เรานะคะก็สามารถกดติดตามเราได้ค่ะแล้วก็อยากให้สอนอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะถ้าเราสอนได้เราจะสอนแน่นอนค่ะแต่ว่าเวลาขอมานะคะก็ขออะไรที่มันเป็นแบบค่อนข้างจะยิบย่อยหน่อยนะคะถ้าขอมาเป็นหมวดใหญ่ๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาตรงไหนมาสอนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ไปนะคะก็มาฟังเราบ่นท้ายคลิปได้เช่นเดิมนะคะคือเราอะมีปัญหากับดินสอแท่งนี้มากนะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นดินสอไส้ใหญ่นะมันก็เข้มใช่ไหมแล้วมันก็เหมาะกับการเอามาวาดให้ดูนะแต่ข้อเสียของมันคือค่อนข้างจะเลอะเทอะมากเลยค่ะเวลาวาดทีไรเนี่ยมือดำทุกทีเลยมือดำไม่พอนะโต๊ะดำด้วยสำหรับการวาดแก้วน้ำนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องวาดเป็นแค่ทรงกระบอกทรงนี้นะอาจจะวาดเป็นทรงอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าเราคิดว่าเริ่มต้นจากการวาดทรงกระบอกเนี่ยน่าจะช่วยทำให้วาดง่ายมากขึ้นนะคะแล้วพอถนัดเราก็ค่อยเปลี่ยนแบบไปวาดแบบอื่นกันนะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้ค่ะ นี่ก็เป็นเบื้องหลังนะคะว่ามันดำยันโต๊ะจริงๆนะคะ